ม่พอดนี่ดูพอมันเต้นเอาพวกอะไรขนาดนี้นะครับไอ้เหี้ยผมมันเสียไม่จะเสียไม่ออกด้วยผมหนึ่งใจจะไหลด้วยนะลองเจ็ดสี่ว่าสี่หมื่นพอออกไฟนี้ซ้อมมันวันครับก็ซ้อมมาซ้อมเรื่อยมา2ทีครับแต่เพิ่งรู้ตัวพอดีอ๋อมาแท้ดีกับครับอ๋อจริงๆเราก็ต่อยกับจริงๆต่อยกับอีกคนนึงด้วยนะมาอือแล้วก็เลยเปลี่ยนมาเป็นรุ่นพี่เที่ยวหนึ่งแต่อันนี้เคยเจอกันมา2ครั้งแล้วครั้งแรกชนะเข้ามาใช่ครับจะมาไฟที่2นี่มาแพ้เขาที่ห้องเจ็บอือแล้วไฟที่ไฟที่3ครับเขาเป็นมวยจะตายแบบไหนก็เห็นแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเกมวางแผนยังไงเจอเขาก็ยังไม่รู้ครับไปดูเกมวันนี้ก็ค่อยไปเรื่อยนะครับแล้วตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละ26ครับเราสูงเท่าไหร่มัน170ครับน้ำหนักปล่อยไฟนี้มาประมาณกี่กิโลครับ63เรามวยจะตายครับมวยฝีมือก็เหมือนใกล้ๆกันนะนะครับแต่วันนี้ก็วางเกมค่อยๆไปเรื่อยแก้ก็ยกต่อยกว่างั้นเถอะเขามีอะไรน่ากลัวบ้างเอาก็มีลูกจุกจิกครับชอบยากเราวันนี้แก้ไขมาแล้วแล้วมีอาวุธอะไรเสริมมาไหมของเรามีศอกทีเด็ดเลยนะวันนี้ยังเจอเขามานี่เราก็ไม่กลัวละไฟที่สามนี่สบายสบายเลยแล้วร่างกายตอนนี้เป็นไงก็80%นะเพราะเราไปขยับมาไฟนึงใช่ป่ะวันนั้นเราไปต่อยที่บุรีรัมย์บุรีรัมย์วันนั้นเราเจอกับมหาคนอ๋อจริงจริงให้แก้มือกันใหม่วันนี้ใช่ครับแต่พอดีเขาไม่พร้อมก็เลยถอนไปแล้ววันนั้นที่เจอเขาที่นู่นเป็นไงก็แพ้ครับเราไปพลาดแพ้เขามาวันนั้นต่อยเบียดเท่าไหร่131ต่อเขาปอนต่อเขาปอนนึงแต่วันนี้มาต่อยนี่132ใช่ครับก็คือขึ้นไปปอนนึงก็มีปัญหาละแต่เมื่อกี้สอบแล้วเกินอยู่ปอน13ก็สบายสบายนะเหมือนเราวิ่งยืดกล้ามเนื้อหน่อยคือทำนั่งขยับร่างกายว่างั้นเถอะครับเราร่างกายที่ว่ามีบาดเจ็บอะไรไหมตอนนี้ไม่มีสมบูรณ์ครับพร้อมปะทะได้เลยครับเราต่อยมวยวันเร็วๆทั้งหมดนี่กี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมากี่ร้อยร้อยไฟร้อยกว่าไฟนะเราคนจังหวัดอะไรครับกรุงเทพครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเราวันนี้นะก็ฝากเชียร์ฝากเป็นกำลังใจด้วยครับสู้เต็มที่วันนี้เต็มที่นะคิดว่าวันนี้เก็บใจได้ไหมก็หวังว่าจะอย่างนั้นทำให้ได้นะโอเคขอบคุณน้องชายครับผมขอบคุณครับเนี่ย